ียนตอนนี้ปัจจุบันพี่อายุจะ40แล้วนะแล้วพี่เคยโดนมาตั้งแต่จำความได้ก็คือตอนป.2 ป.3 มันเลยเชื่อเราเลยเข้าใจเขาว่าเพราะอะไรในตอนนั้นถึงไม่ขัดขืนแล้วก็พอจะนึกออกว่าเขาจะรู้สึกอะไรในตอนป.2 ป.3 เนี่ยที่ตอนที่โดนกับตัวเองเนี่ยตอนนั้นไม่รู้เราไม่รู้นะว่านั่นคือการล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราย้อนไปเหตุการณ์นั้นเราถึงเริ่มเข้าใจว่านั่นคือการล่วงละเมิดครูสอนภาษาไทยเขาจับจุดได้ดีนะคะแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นเงื่อนไขมาเป็นข้อต่อรองมาเป็นอะไรก็หลายๆคนก็อยู่กับสิ่งนี้มาจนตั้งแต่ม.2จนถึงปริญญาก็มีว่ายิ่งกระทำชำเราเด็กไม่เกิน15ปีอย่างเงี้ยก็คือก็โทษก็4-20 ปีประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็โทษปรับตั้งแต่ 80,000-400,000 บาททีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการข่มขืนไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระทำชำเราเป็นแค่เรื่องของการอนาจารนะคะถ้าอนาจารเด็กอายุเกิน10 กว่า 15 ปีขึ้นไปก็จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10 ปีแต่ว่าถ้าเด็กนั้นอายุน้อยกว่า15 ปีโทษก็จะจำคุกไม่เกิน15 ปีค่ะไอ้ผมได้ถามในความรู้ครับต้องแยกกระทงแต่ละเคสแต่ละเคสไหมครับหรือว่ารวมแยกต้องแยกเด็กบางคนโดนหลายครั้งนะคะไม่ใช่ว่าโดนแค่ครั้งเดียวบางคนโดนตั้งแต่ม.2 ครั้งแรกตั้งแต่ม.2 ยันจบม.6 ค่ะพอมีการโดนครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3ต่อมาเนี่ยเด็กเหมือนถูกกดด้วยความคิดด้วยความรู้สึกด้วยอะไรแล้วก็อาจจะสังคมอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมถึงมีต่อครั้งต่อไปคุณต้องเอาตัวเองคิดว่าตัวเองอยู่ในภาวะที่เป็นเด็กไม่ได้คิดในมุมที่เรา30 40อะไรอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็ความคิดความน้องบางคนบอกว่าในขณะที่ถูกกระทำหนูคิดอะไรลูกหนูรู้สึกอะไรไม่รู้หนูแบงค์หนูชาหนูเหมือนในหัวหนูไม่มีอะไรที่จะคิดอะไรเลยมันโล่งมันว่างเปล่าไปหมดเลยครับก็ปล่อยให้เขาทำไปถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้ครับค่ะแสดงว่าอันนี้ถ้าเท่าที่เราฟังจากพี่ดาพูดคือเด็กหลายคนที่โดนกระทำซ้ำๆเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะเขากลัวเหมือนถูกข่มขู่ทางอ้อมอันนี้ก็จะถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่าอย่างพอมีครั้งแรกมามีครั้งสองก็อาจจะแบบว่าจะเปิดโปงนะถ้าเพื่อนเธอรู้เรื่องนี้พ่อแม่เธอรู้เรื่องนี้จะยังไงยกตัวอย่างก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้พ่อแม่รู้มันเกิดไปแล้วเสียใจก็มีครั้งที่3ที่4ที่5ต่อไปบางคนเด็กบางคนมีแฟนก็ไปขู่ว่าฉันจะบอกให้แฟนเธอรู้เด็กวัยป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยความชีวิตจะมีอะไรสำคัญเที่ยวกินเล่นเพื่อนแล้วก็เริ่มมีวัยมีความรักถูกต้องมั้ยคะนั่นก็คือสิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาแล้วการที่จะบอกฉันมีอะไรกับเธอฉันก็ทำอย่างนี้กับเธอถ้าเธอไม่ยอมครั้งต่อไปฉันจะไปบอกให้แฟนเธอเลิกหรืออะไรถ้าเราอาจจะมองว่าไร้สาระแต่ว่าคุณต้องคิดในมุมที่เด็กม.1 ม.2 ม.3 ตามไม่มีแน่ๆนะคะข้อหาอนาจารเนี่ยมาจับจูบรูปคำเขาโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นการจับจูบรูปคำนะคะเป็นการล่วงละเมิดทางไม่สมควรในทางเพศแต่ก็มีบ้างที่ไปถึงขั้นเรียกว่ากระทำชำเราเลยนะคะแต่การทำชำเราในที่นี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นการสอดใส่แต่ว่าเป็นการบังคับให้ใช้ปากกับอวัยวะของเขาก็ถ้าตามหลักกฎหมายนั่นก็ถือว่าเป็นการชำเราอย่างนึงเหมือนกันนะคะประมาณนั้นกังวลใจไหมครับเพราะว่าหนึ่งอันนี้ก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบางเคสค่อนข้างนานแล้วสองพยานหลักฐานอาจจะไม่มีเรามีแต่พยานบุคคลเลยครับในส่วนนี้เราให้ความเชื่อมั่นกับน้องๆที่เป็นเหยื่อได้ยังไงบ้างครับถามว่ากังวลใจไหมไม่ได้กังวลใจนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยกับมันนิดนึงนะคะที่ว่าคดีเนี่ยบางข้อหาเท่าที่ซักรายละเอียดข้อเท็จจริงบางข้อหามีอายุความถึง15 ปีบางข้อหาก็คือถึง20 ปีดังนั้นเรื่องอายุความเนี่ยไม่ได้น่าจะซีเรียสกับมันเท่าไหร่นะแต่ว่าในเรื่องของการต้องบอกก่อนว่าความผิดเกี่ยวกับเพศแทบจะทุกคดีในประเทศหรือในโลกก็ตามมันจะเกิดขึ้นแค่ระหว่างคน2 คน
มันไม่มีคนเห็นดังนั้นความยากมันอยู่ที่ว่าศาลจะเชื่อใครคนถูกทำก็บอกว่าทำคนถูกกล่าวหาก็บอกว่าไม่ได้ทำดังนั้นความกังวลใจจะไม่ได้มีในส่วนของเรื่องข้อหาหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่นำเสนอยังไงให้ศาลเชื่อเหมือนที่วันนี้พี่นิด้ารับทำเคสเพราะว่าต้องบอกว่าพี่นิด้าเชื่อเขาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงก็ต้องพยายามทำสิ่งนี้ให้ศาลเชื่อด้วยเหมือนกันเชื่อว่าเบื้องอย่างน้อยเชื่อว่าปริมาณของคนของเหยื่อมีน้ำหนักพอที่จะพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าคนคนนึงจะถูกปรับปรำจากคน20คน50คน100คนคในเรื่องราวที่มันคล้ายคลึงกันเหมือนกันดังนั้นก็หลักฐานมันไม่ได้มีอะไรกันไปจับหน้าอกคนอื่นจับอะไรมันไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้การที่บอกเล่าเรื่องราวนี่แหละของพยานแต่ละคนดังนั้นเนี่ยวันนี้ถามว่าก็ขอบคุณที่สื่อให้ความสนใจมันทำให้คนที่ตกเป็นเหยื่อได้ทราบว่าเฮ้ยมันมีเราที่กำลังดำเนินเรื่องราวนี้อยู่แล้วก็เขาก็เริ่มเชื่อมั่นที่ว่าจะมีคนที่จะสู้เคียงข้างเขาก็มีติดต่อมีอะไรเข้ามามันก็ทำให้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นวันนี้ที่พอพี่นิด้ารับทำเคสนี้ก็เลยเราทำให้เราเริ่มสบายใจขึ้นคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อที่นำเสนอให้ศาลได้ถูกต้องค่ะอย่างที่เล่าไปนี่แหละค่ะจริงๆพี่นิด้าก็จะลงดีเทลมากกว่านี้ไม่ได้แต่ถามว่าหลายๆเคสที่หดหู่มาที่ขนาดตัวพี่นิด้าฟังซักข้อจริงครับนั่งร้องไห้ไปกับเขาด้วยนะอันนี้คือเรื่องการจัดนี้ของทางพี่ได้เองจะดำเนินการยังไงต่อพี่เชื่อว่านะคะว่าเท่าที่ฟังจากสตอรี่ทั้งหมดพี่ว่าเป็นหลักร้อยเลยนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในหลักเป็นร้อยนั้นอะหลายร้อยนั้นอะจะมีใครที่จะสะดวกที่จะมาให้ข้อมูลหรือยังจดจำเรื่องราวอะไรได้ดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าในส่วนของคนที่พร้อมพี่ณขณะนี้พี่คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า20นะคะที่พร้อมที่จะมาให้ข้อมูลให้พร้อมจะต่อสู้เรื่องนี้ต่อไปด้วยกันเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคดีความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหลายๆคนบอกว่าไม่โดนกับตัวเองทำไมไม่เอาผิดทำไมปล่อยผ่านหรือว่าอะไรไงน้องบางคนเนี่ยมาให้ข้อเท็จจริงให้เรื่องราวก็ตามแต่ว่าบางทีเรารับทราบว่าบางทีเขาแค่อยากแชร์อยากระบายเหมือนเขาเก็บกับตัวเองอย่างเนี้ยมานานพอเขาได้เล่าให้เพื่อนฟังหรือทนายฟังหรืออะไรเหมือนเขารู้สึกว่าเขาก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เขาจะตัดสินใจต่อไปว่าเขาจะดำเนินคดีไหมเขาจะมาร่วมหัวจมท้ายกับทนายความหรือกับเพื่อนๆคนอื่นไหมในการเอาผิดคุณต้องคิดว่าเขาต้องมาเจอกับสิ่งนี้ซ้ำต่อไปเช่นอย่างเมื่อวานน้องที่เข้ามาเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังประมาณ 6-7 คนเนี่ยเขาต้องเล่าเรื่องเดิมก็อย่างที่บอกว่าการอนาจารการข่มขืนพอการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนโดนข่มขืนหรืออนาจารซ้ำซึ่งแต่ละคนนั่งเล่าไปก็คือร้องไห้โดยตลอดเวลาพี่นิด้าเองก็ยังถามว่าไหวไหมพร้อมจะสู้เรื่องนี้ต่อไปไหวไหมวันนี้เล่าพี่นิด้าฟังเดี๋ยวต้องไปเล่าตำรวจต่อนะเล่าศาลต่อนะเราโอเคหรือไม่แค่ไหนยังไงก็แต่ละคนก็จะมีปัจจัยที่แตกต่างกันไปเราก็ต้องรอให้เขาตัดสินใจอีกทีนึงแต่ว่านะตอนนี้ตัวเลขที่ชัวร์ในเบื้องต้นที่จะเพิ่งคุยสักรับเคสมาเมื่อวานนี้ก็ไม่น่าน้อยกว่า10หรือ20ประมาณนี้ค่ะเบื้องต้น10กว่ารายนะคะที่ได้ข้อมูลมาแบบเกือบครบถ้วนนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ก็อ้างว่าเองถูกกระทำเช่นนั้นเหมือนกันตอนนี้ก็คือพยายามเริ่มคุยเริ่มซักข้อเท็จจริงว่าเราก็ต้องสกรีนอ่ะเราต้องพยายามสกรีนให้มากที่สุดว่าคนไหนใช่หรือคนไหนไม่ใช่เพราะว่าเราเองเราการที่เราจะรับดำเนินคดีนี้ต่อไปอ่ะเราก็ต้องมั่นใจว่าเด็กๆเล่าเรื่องจริงน้องๆเล่าเรื่องจริงฟังแล้วสมเหตุสมผลมีหลักฐานแวดล้อมหรือพยานแวดล้อมอะไรอย่างอื่นประกอบทีนี้ในส่วนของจริงๆติดต่อมาเยอะมากนะคะหลายสิบเลยแหละแต่ว่าที่บอกว่า10ประมาณ10กว่าๆเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่พี่นิด้าค่อนข้างโอเคแล้วว่าน่าจะใช่อย่างที่น้องเล่าจริงแล้วก็มีหลักฐานหรืออะไรบางอย่างประกอบให้ที่เหลือก็เดี๋ยวคงต้องคุยกันต่อไปว่ามันจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมว่ามันจะใช่ไหม
เห็นบอกว่าบางรายนี่เรื่องราวเกิดขึ้นมานานแล้วด้วยซ้ำแล้วต้องปิดมาเป็นระยะเวลานานเลยล่ะครับไอ้ชมรมเนี้ยนะไอ้มูลนิธิจิตอาสาอะไรเนี่ยเท่าที่ซักข้อเท็จจริงมาเปิดมาประมาณ20ปีแล้วแล้วก็แต่ละปีก็จะมีเขาก็จะไปดึงเด็กมาเข้าร่วมชมรมเข้าร่วมโครงการอะไรเสร็จแล้วก็เหมือนจบกันไปเลิกเรียนกันไปก็มีรุ่นใหม่เวียนมาตอนนี้เท่าที่ซักถามเนี่ยแทบจะมีโดนกันทุกรุ่นเมื่อก่อนที่จะสัมภาษณ์เนี่ยเพิ่งจะวางสายจากน้องไปอีกคนหนึ่งคนเนี้ยเขาโดนมาสักประมาณเมื่อ10 ปีที่แล้ว10ปีเศษนะคะแต่เขาก็เล่าไปถึงว่าเขาก็เคยไปคุยกับรุ่นพี่ก่อนหน้าเขาอีกซึ่งอันนั้นแทบจะเป็นรุ่นแรกๆน่าจะย้อนหลังไปสักประมาณ 17-18 ปีด้วยซ้ำที่โดนกระทำเช่นนี้นะคะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาเปิดเผยเรื่องนี้คือด้วยความที่โอเคเด็กเยาว์วัยแล้วก็คิดว่าตัวเองคงไม่รู้จะเริ่มสตาร์ทยังไงหรือจะเริ่มต่อสู้กับเรื่องนี้ยังไงก็ถึงได้ปล่อยผ่านมาปีครับแต่นี้เป็นกฎหมายเก่าเพราะเราต้องใช้กฎหมายเก่านะพี่โอเคไม่เกิน15ไม่เกิน10ปีอันนี้อนาจารย์อายุเกิน15แล้วถ้าอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน10บอกว่าสามจำได้แล้วแต่ไม่รู้ถูกต้องไม่รู้ดังนั้นเลยถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีอยู่มาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนมันไม่ได้เป็นข่าวมันไม่ได้อะไรช่องทางในการต่อสู้หรือว่าอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะก็ถ้ายุคทุกวันนี้ไม่ได้มียุคโซเชียลที่คนต่างสื่อสารกันคนเหล่านั้นก็คงจะอยู่แบบนั้นแหละว่าฉันจะเอาเรื่องอะไรอย่างนี้ไปยังไงใครจะมาเชื่อฉันมันเก็บเงียบถูกต้องมันจะเป็นแบบนั้นถามว่าเกิดโดนไหมก็โดนให้ขึ้นม.2ก็เคยคุณครูเรียกไปเพื่อที่จะแบบเอ๊ะวิจารณ์รูปร่างอะไรอย่างเงี้ยทรงสวยนะอะไรยังไงนะสนใจไปถ่ายอันนี้มันมีเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดดังนั้นถามว่าเรื่องอย่างเงี้ยถามว่าแบบเซอร์ไพรส์ไหมที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่แค่รู้สึกหดหู่กับมันว่ามันไม่ได้ถูกแก้ไขมันมีเช่นนี้อยู่ตลอดแล้วคนที่ไม่ได้เคยโดนอ่ะก็จะคิดว่าเป็นไปได้หรอมันไม่ได้หรอแต่พี่เองพี่เคยผ่านมาแบบนั้นเลยคิดว่าแบบเคยเจอไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์อะไร